โอเคนะครับติดตั้งลงรถเรียบร้อยทดสอบ4สเต็ปฮะสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวเราทำการเช็คเฟสลำโพงกันเลยนะฮะคันนี้ลงในตำแหน่งเดิมทั้งหมดเลยนะฮะทำสเปเซอร์ด้านหลังเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเช็คเฟสโอเคครับถูกล็อกขึ้นเลยครับจะไม่เสียเวลาครับโอเคครับนี่ถูกแล้วโอเคฮะมาดูต่อฮะรอครับโอเคนะครับเขียว2แดง1นะฮะทางน้องเช็คเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วครับโอเคต่อมาปิดเปิดไฟเรียบร้อยครับคันนี้ทำแค่ตู้นะฮะ12นิ้วนะฮะในชุดก็ประมาณ 17,900 ครับได้แบบนี้เลยนะฮะมีการแดมแผงประตูใส่ลำโพงประตูข้างหน้าทำสเปเซอร์ให้พร้อมกับทวิตเตอร์หูช้างแบบนี้ฮะพร้อมกับนี่ฮะสเปเซอร์ของลำโพงหลัง64ฮะภายใต้แบรนด์ YK ฮะการเข้าสายเก็บงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นที่การเก็บงานในตู้ลำโพงเรียบร้อยฮะพร้อมกับเก็บเนี่ยเก็บสาย power ตัวใหญ่นะในชุดนี้มี power 2ตัวนะเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ power ด้วยนะครับ power ตัวใหญ่นะฮะทำหน้าที่ขับซับ12นิ้ว YSK นะฮะในตู้นะฮะตู้เป็นตู้สีดำขาวนะฮะตู้เป็นตู้ฟาด RGB นะฮะแบบเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับใช้ลำโพงภายใต้แบรนด์ YSK 12นิ้วคงหล่อนะฮะ180นะฮะพร้อมกับตัวนี้ฮะ power อีก1ตัวกาเทียนะ GT 460ทำหน้าที่ขับแผงประตูนะฮะคู่หน้ารวมถึงแผงช่องแคปด้วยนะฮะครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM 7แบนฮะให้ครบๆแบบนี้นะครับชุดใหญ่ๆนะฮะในราคาเบาๆนะฮะตู้12นิ้วนะฮะต่ำกว่าคอนโซลนะฮะจะเห็นได้เลยนะฮะนี่ฮะเราจะสังเกตตู้นะฮะต่ำกว่าคอนโซลนะฮะต่ำกว่าคอนโซลอยู่เสมอช่องแอร์เลยนะครับนั่งสบายนะฮะ160ยังคงนั่งได้นะฮะ170ก็คงฟิตๆหน่อยนะฮะงานเข้าสายนะครับสำหรับสายไวริ่งนะฮะเก็บสายเรียบร้อยแบบนี้ฮะนี่ฮะเราเห็นนะฮะกระบอกฟิวเลือกใช้เป็นกระบอกฟิวใสแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะสำหรับ1ออก2นะฮะเก็บงานด้วยท่อหดนะฮะนะครับครอบด้วยกระดูกบูอีกทีนึงก็เรียบร้อยฮะเป็นงานแบบนี้ฮะในนิสสันนาวาร่า NP 300ฮะ4สเต็ปผ่านไปเดี๋ยวเราจะทำการส่งงานกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเบรกตึงฟังดูว่า12นิ้วฮะ